้ยปานวาดหัวใจแม่สลายอีกครั้งเตรียมส่งน้องปาลินเข้ารับการผ่าตัดล่าสุดค่ะเป้ยปานวาดเตรียมพาลูกสาวสุดที่รักน้องปาลินเข้ารับการรักษาผ่าตัดต่อมอดีนอยด์และต่อมทอมซินแต่หัวอกคนเป็นแม่สุดแสนทรมานโดยแม่เป้ยได้เขียนพรั่งพูความในใจผ่านไอจีว่าสุดท้ายเป้ยก็ไม่ได้เข้มแข็งจริงๆเป้ยรู้ว่าน้องปาลินจะต้องเข้ารับการผ่าตัดต่อมอดีนอยด์และทอนซินเมื่อ3เดือนที่แล้วต่อมอดีนอยด์ของน้องโตขนาด 90% ซึ่งนั่นก็แปลว่าน้องมีช่องทางเดินหายใจแค่เพียง 10% เท่านั้นตอนแรกเป้ยคิดว่าจะเข้มแข็งและคิดว่าเป้ยจะไม่ร้องไห้เหมือนอย่างคราวที่แล้วที่พี่โปรดผ่านมาเราเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วเป้ยคุยกับคนอื่นราวกับเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเจอแต่พอรู้วันเวลาที่ปาลินจะต้องเข้าผ่าจริงๆเป้ยก็ค้นพบว่าเวลาไม่ได้ทำให้เราแก่งขึ้นเลยในเรื่องของความเจ็บความป่วยของลูกเป้ยทำเหมือนว่าเป้ยเข้มแข็งแต่จริงๆไม่ใช่ถึงแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าลูกจะแข็งแรงขึ้นลูกจะดีขึ้นก็ตามแต่ใจของเป้ยตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามีแต่ความกลัวและความกังวลเต็มไปหมดเลยเป้ยปรารถนาให้ตัวเองเข้มแข็งเร็วๆเพื่อที่จะเป็นที่พักพิงให้ลูกเป้ยปรารถนาให้ทุกๆอย่างผ่านไปได้ด้วยดีเพื่อให้น้องปาลินเป็นเด็กที่แข็งแรงร่าเริงสดใสไปตลอดรักลูกสุดหัวใจเหลือเกินยังไงทางทีมข่าวต้องขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวตัวปอทั้งสาวเป้ยปานวาดและน้องปาลินมาณที่นี้ด้วยค่ะ